ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่เดินหน้ามุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดเพื่อเสริมแกร่งในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นก็คือ BCPG นะคะล่าสุดนี้ค่ะมีการลงนามในสัญญาเป็นตัวแทนขายแบตเตอรี่บริษัท SBO Energy Technology จากประเทศจีนนะคะจากคุณนิวัฒน์อดิเรกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BCPG หรือหุ้นย่อคือ BCPG นะคะบอกว่าบริษัทและบริษัท SBOEnergy Technology จำกัดผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำจากจีนร่วมลงนามในสัญญาตัวแทนจัดจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมในประเทศไทยค่ะการลงนามในข้อตกลงนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของทั้ง2บริษัทในการเสริมสร้างและขยายการให้บริการพลังงานที่ยั่งยืนในประเทศไทยเน้นย้ำถึงการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นการตอกย้ำถึงการเติบโตของ BCPG ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของ SBO ในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะสำหรับ SBO ค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำจากจีนโดยผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของ SBO ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดเก็บและใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อ4ธันวาคม66ที่ผ่านมา BCPG แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะว่าบอร์ดมีการอนุมัติมีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนนะคะทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด9โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 116.96 เมกะวัตต์สินทรัพย์ที่ถูกจำหน่ายมีราคาซื้อขายรวม 28,712 ล้านเยนหรือเทียบเท่า 6,935 ล้านบาทเสริมรายได้จากการขายเงินลงทุนเข้ามาในไตรมาส4ของปี2566ค่ะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankขณะเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวบริษัทจดทะเบียนวันนี้ไปดูหุ้น IT กันครับราคาเนี่ยร่วงลงมากว่า112ด้วยกันหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่าบริษัทนั้นเตรียมเลื่อนการชำระหุ้นกู้ไปอีก2ปีนะครับซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้ก็ถือว่าเม็ดเงินนั้นไม่ใช่น้อยนะครับหลัก 2,000 ล้านทีเดียวครับความเคลื่อนไหวหุ้นของ Italian Thai Development หรือว่า ITD นะครับวันนี้ปิดตลาดติดลบไปร้อยละ 12.37 ครับปิดที่85สตางค์นะครับแล้วก็ถือว่าแนวโน้มราคาเนี่ยติดลบตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเลยฮะมุมมองของหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับระบุในบทวิเคราะห์ว่าจากรายงานข่าวที่ว่า ITD นั้นขอเลื่อนการจ่ายเงินต้นหุ้นกู้2ปีและจะชำระเพียงแค่ดอกเบี้ยหุ้นกู้ซึ่งทางบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นให้รับทราบนะครับซึ่งทางปัจจุบันนี้เองเนี่ย ITD มีหุ้นกู้ ITD 242A เตรียมครบกำหนด15กุมภาพันธ์2567วงเงินตรงนี้ 2,000 ล้านนะครับและยังมีหุ้นกู้ถึงมิถุนายน68ที่ยังค้างอีก4รุ่นด้วยกันรวมแล้ว 12,400 กว่าล้านบาทรวม5รุ่นแล้วนะครับเม็ดเงินมูลค่า 14,500 ล้านบาทด้วยกันหลักทรัพย์ฟิลิปก็มีมุมมองเชิงลบนะครับต่อหุ้น ITD นับตั้งแต่ประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือเป็นความชัดเจนเรื่องการขาดสภาพคล่องของ ITD ที่เพิ่มมากขึ้นฝ่ายกลยุทธ์มองหุ้นกู้อีก4รุ่นที่เหลือนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่อาจต้องเลื่อนการชำระเงินต้นและชำระเพียงแค่ดอกเบี้ยเช่นกันสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับหลีกเลี่ยงการลงทุนนะครับเนื่องจากยังมีปัจจัยไม่แน่นอนต้องพิจารณาร่วมกันอีกมากเช่นการตีความจากเจ้าหนี้นะครับว่าจะเป็นดีฟอลต์หรือไม่และการเจรจายืดหนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกนะครับขณะที่นักลงทุนระยะกลางนะครับต้องมองปัญหาทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อการประมูลงานในอนาคตซึ่งทำให้ถูกตัดสิทธิ์ด้านคุณสมบัติและนักลงทุนระยะยาวนะครับแนะนำนะครับให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้น ITD ครับมุมมองของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินท่านก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เองได้รับเซนติเมนต์เชิงลบนะครับจากข่าวดังกล่าวที่ ITD นั้นเตรียมเลื่อนจ่ายเงินต้นหุ้นกู้2ปีนะครับโดย ITD เองก็มีหนี้รวมกัน 14,400 กว่าล้านนะครับแล้วก็ที่จะครบกำหนดระยะแรก15กุมภาพันธ์มูลค่า 2,000 ล้านแต่ประเด็นนี้เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวฮะเชื่อว่าหลายบริษัทนะครับที่มีกำหนดการชำระหนี้หุ้นกู้ในปีนี้ยังมีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ